ครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง motivation podcast นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับมาเจอกับโอป้าผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้เพื่อให้คุณเนี่ยได้ทบทวนบทเรียนหรือว่าได้เรียนรู้มากขึ้นนะจากการที่เห็นภาพในจอที่โอป้าจะเขียนให้คุณนะครับแล้ววันนี้ได้หยิบยกประเด็นสําคัญครับที่ทุกคนน่าจะเจอกันคือความกังวลครับออป้าเอาเรื่องของความกังวลของเดลคานากีมาฝากกันนะครับ ซึ่งอันนี้ครับเป็นเนื้อหาในหนังสือจุดแข็งของมนุษย์ครับแลวเดี๋ยววันนี้พรีวิวให้ฟังแล้วก็เราจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับซึ่งเดี๋ยวอป้าจะผนวกความรู้ NLP สอดแทรกเข้าไปด้วยครับเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดในการนําไปใช้ครับส่วนใครที่นําไปใช้แล้วได้ผลดีอย่างไรก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้นะครับอันนี้ครับความกังวลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับจากหลายๆเรื่องซึ่งแนะนนครับเรื่องยอดฮิตที่คนเราทุกคนเจอกันครับอันดับแรกครับเรื่องเงินจริงไหมเรื่องเงินเป็นที่ทุกคนเจอบ่อยมากนะครับ แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มีในเรื่องของสุขภาพครับซึ่งงานเองก็อยู่ในเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสามวงกลมที่คนส่วนมากเจอบ่อยครับเวลาที่เราเนะครับเกิดความกังวลอะไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือสุขภาพสิ่งที่มันตามมาครับก็คืออีโมชันครับหรืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ความรู้สึกและแน่นอนครับเวลาที่เราเกิดความคิดที่เรียกว่าความกังวลเนี่ย มันมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วคำถามครับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นด้านลบหรือด้านบวกครับคำตอบก็คือด้านลบซะมากกว่าจริงไหมแล้ววันนี้อยากให้เข้าใจกลไกครับว่าความกังวลเนี่ยมันน่ากลัวอย่างไรนะครับมนุษย์เรานะครับมีจิตอยู่สามจิตจิตแรกเรียกว่าจิตรู้สํานึกนะครับจิตรู้สํานึกซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยจิตรู้สานึกมันรับเอาทั้งหมดครับเวลาที่คุณมีปัญหากับเพื่อน ที่ทํางานมีปัญหาเรื่องเงินคุณเห็นยอดเงินในบัญชีทั้งหมดนี้ผ่านจิตรู้สานึกครับซึ่งมันมีผลนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา1 0อร์ครับเวลาที่เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านจิตรู้สานึกมันจะค,ค่อยๆส่งครับข้อความหรือจดหมายครับมาอย่างจิตที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกซึ่งจิตใต้สํานึกครับมีผลนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากถึง90%อร์ครับและสิ่งที่เกิดขึ้นครับ จิตใตสันนิมีหน้าที่เพียงแค่ให้มากกว่าเดิมเท่านั้นครับโดยไม่แยกแยะว่านี่คืออารมณ์ดีความคิดดีหรืออะไรที่มันดีหรือไม่ดีครับจิตใจของเราไม่มีหน้าที่แยกแยะครับดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ลบจากความกังวลน,นี้มันเข้าไปมันก็เลยส่งจดหมายไปหาจิตใต้สันนิษบอสใหญ่ของเราครับก็มีหน้าที่แค่โอเคเจ้านายของเราเนี่ยชอบความกังวลใช่ไหม จ้านายของเราเนี่ยรู้สึกแย่ใช่ไหมมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าสนามจิตครับไปเดึงดูสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาตอนนี้คุณตั้งต้นที่ลบครับคุณก็จะเดินดูสิ่งที่เหมือนกันกลับเข้ามาวันก่อนครับคุณได้ฟังคอร์แคสของป้าแล้วนะครับความคิดคือความลับของจักรวาลครับความคิดกําหนดความรู้สึกความรู้สึกกําหนดการกระทําการกระทํากําหนดผลลัพธ์ครับและความคิดมันจะแสดงเรื่องจริงขึ้นมาเมื่อคุณ คิดอย่างมีความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีความคิดเกี่ยวกับความกังวลมันต้องมีความรู้สึกตามมาแน่นอนครับคือรู้สึกแย่จริงไหมครับพอเวลาที่คุณรู้สึกแย่จิตใต้สำนกึกก็โอเคเดี๋ยวฉันให้มากกว่าเดิมในสิ่งที่คุณรู้สึกแย่นะมันก็เลยบอกสนามจิตว่าออกไปหาเรื่องแย่ๆคนแย่ๆสถานการณ์แย่ๆกลับเข้ามาหน่อยสิ่งใดก็ตามที่มีความถี่หรือว่าคลื่นแรงสะเทือนใกล้กัน มันจะดึงดูดกลับเข้ามามันเป็นกฎเขาเรียกว่ากฎนิวตันครับคุณให้หนึ่งคุณจะได้หนึ่งถ้าคุณให้อารมณ์ลบเนี่ยระดับที่หนึ่งคุณก็ได้ระดับที่หนึ่งกลับขึ้นมามันไม่โกงครับคุณให้สองคุณก็ได้สองครับแต่ส่วนมากความกังวลเป็นอารมณ์ลบขนาดไหนครับน่าจะห้าขึ้นไปจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องระวังเรื่องนี้นะครับอ่ะคราวนี้คุณเข้าใจละกลไกของจิตใจของเราเราก็เลยต้องมาขาจัดความกังวลนะครับ ในแบบของเดลคานากิวันนี้พูดในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับจุดแข็งของมนุษย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยลงไปนานละในรูปแบบของพอดแคสต์แต่วันนี้คุณเรียนในรูปแบบของคลิปวิดีโอซึ่งคุณได้เข้าใจการทํางานของจิตแล้วนะครับว่าทําไมเราจึงควรขจัดความกังวลให้มันออกไปนะครับสิ่งที่เดลคานากิบอกนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับที่อป้าได้มาร์กเอาไว้นะครับกุญแจสําคัญคือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ย สาเหตุอะไรที่ทําให้คุณมีความกังวลนะครับสาเหตุอะไรกันที่ทําให้เรามีความกังวลถ้าเกิดว่าคุณรู้สาเหตุนะครับมันจะทําให้คุณขจัดมันได้ดีมากขึ้นครับวันนี้ขออ้างอิงหนังสือ Power of Now ครับซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตณัปจ,จุบันนะครับถ้าคุณอยากมีความสุขเขาบอกว่าต้องอยู่ณปัจจุบันเดลคานากีเนี่ยได้พูดเนื้อหาคล้ายกับหนังสือเล่มน,นี้เลยครับถ้าเรารู้สาเหตุเนี่ยเราจะกลับมายังปัจจุบันได้ดี เพราะตอนปัจจุบันนี่แหละครับมันทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเราทําอะไรได้บ้างจากเรื่องนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าวันนี้หรือปัจจุบันนี้จะดีที่สุดครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการกจัดความกังวลของเดวคาเนกีครับหากคุณอยากจะมีความสุขและมีพลังงานที่ดีเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความสาเร็จและร่ํารวยครับคุณต้องหาสาเหตุก่อนว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้คุณทุกข์ใจหรือว่าเครียดหรือว่ากังวล เขาบอกว่าเราสามารถทําได้โดยที่หาสาเหตุและทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือปัจจุบันเมื่อเราหาสาเหตุได้นะครับมันจะทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะเราจะใช้คําถามนี้ครับสิ่งนี้มันเกี่ยวกับฉันไหมสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับฉันไหมไอ้ความกังวลที่ฉันคิดเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้ฉันเข้าใกล้หรือว่าออกห่างจากเป้าหมายหรือเปล่านะครับสิ่งนี้มันทําให้ฉันเข้าใกล้หรือว่าออกห่างจากเป้าหมายหรือเปล่าและความกังวลนี้ ฉันทําอะไรได้บ้างและถ้าฉันจะทําเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรได้บ้างและฉันจะทําทันทีได้ได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้คือเป็นการที่คุณฝึกเรื่องของการตั้งคําถามครับตั้งคําถามว่าอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องนี้กันนะที่ฉันกําลังเครียดและกังวลและคุณก็ย้ายตัวเองครับกลับมายังปัจจุบันโดยการถามคําถามครับไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันไหมไอ้ความกังวลที่ฉันมีอยู่เนี่ยอ่อแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรกับฉัน เรื่องนี้มันทําให้ฉันออกหางเป้าหมายนะเนี่ยไม่ได้ต้องกลับมาละแล้วเรื่องนี้ฉันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วเรื่องนี้ฉันจะทาดันทีได้อย่างไรหลังจากที่ฉันคิดครับเดวคาเก,กีได้กล่าวไว้ว่าอยากังวลถึงวันพรุ่งนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณควรจะทําคือวันนี้คุณทําอะไรได้บ้างมันแปลว่าอะไรครับถ้าเอาความรู้นะ NRP มาใส่นะครับก็คือคุณต้องควบคุมครับสิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือวันนี้ครับ เพราะถ้าเกิดว่าคุณเทียบนะครับถ้าคุณเทียบให้เห็นภาพนะครับวันนี้คุณอยู่ตรงนี้อวันนี้คุณอยู่ตรงนี้นะแล้ววันนี้คุณอาจจะกังวลกับอดีตหรือบางทีบางท่านอาจจะกังวลกับอนาคตนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะมีพลังบวกนะครับหรือความคิดที่ดีเพื่อประสบความสำเร็จคือวันนี้นะให้คุณจาประโยคนี้ไว้เดวเคลนก,กีบอกว่าให้เราจําประโยคที่ว่าวันนี้ มีความหมายที่สุดสําหรับตัวเรานะวันนี้มีความหมายที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเพราะฉะนั้นอนาคตพรุ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นส่วนอดีตเป็นเรื่องที่ฉันแก้ไขไม่ได้แล้วนะในความกังวลเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับคุณครับเช่นสมมติว่าคุณคิดถึงอดีตที่คุณอาจจะพลาดเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือสุขภาพก็ได้ครับอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องเงินแล้วกันความกังวลหรือความเครียดเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณ ไม่ได้จมอยู่กับมันแต่ให้มันเป็นบทเรียนว่าเรื่องนี้คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเงินความรักที่คุณเจอสุขภาพที่คุณเจอคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยแต่เรื่องนี้มันสอนอะไรคุณครับคุณมีระบบย่อยอาหารที่ไม่ดีพอคุณไปหาหมอคุณรักษาเสร็จคุณมีบทเรียนอะไรครับคุณมีการอกหักเมื่อสิบปีที่แล้วห้าปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วใช่ครับเราทุกคนเสียใจเวลาที่เราอกหักแต่เรื่องนี้เป็นบทเรียนอะไรกับเราบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นความกังวลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันเป็นบทเรียนให้กับคุณในปัจจุบันนี้และเมื่อปัจจุบันคุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันก็จะส่งผลถึงอนาคตอนาคตเนี่ยเป็นเพียงผลกระทบที่ทําให้คุณเนี่ยได้รับผลจากสิ่งที่คุณได้มีบทเรียนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราจะต้องรวบรวมนะในหนังสือเขาบอกว่าเราจะต้องรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดพุ่งคนสนใจไปที่ปัจจุบัน ก็คือวันนี้คําถามง่ายสุดครับอย่างที่บอกฉันทําอะไรได้บ้างในวันนี้นะครับฉันทําอะไรได้บ้างในวันนี้นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะถามตัวเองจะเรื่องนี้ฉันทําอะไรได้บ้างถามจนกว่าคุณจะได้คําตอบครับและค่อยๆสงบสติอารมณ์ให้จะช้าสิ่งสําคัญคุณอาจจะใช้สมาธิเข้ามาช่วยก็ได้นะครับหรือว่าหายใจเข้าออกช้าลงถ้ากดถ้าเกิดว่าคุณใช้หลักการของสมองที่คุณเพิ่งได้ฟังในคลิปก่อนหนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ย หายใจเข้าออกช้าลงครับนับ1-10 1-5ถึงิถึงก็ได้จะช่วยให้สมองเนี่ยได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นและกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งก็คือหนังสือฝึกใช้สมองนะครับที่คุณได้ฟังกันไปนมเมื่อว,วันสววนก่อนนะครับเพราะฉะนั Gone ้นใช้สมาธิการหายใจหรือว่าการทำคำถามก,ก,ก็ได้นะครับเพื่อให้คุณได้กลับมาสู่ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าชีวิตของเรานี้มีไว้เพื่อทำสิ่งต่างๆอย่ามีความหมายเราเกิดมาไม่ได้แค่มีชีวิตครับ แต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตท่านได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับเดวกานนกีและใช้ชีวิตยอย่างมีความหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่มีความหมายคืออะไรคุณต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนเหรียญสองด้านครับมันเหมือนเหรียญสองด้านอ่ะขอแบ่งเป็นครึ่งซีแล้วกันมันมีด้านดีกับไม่ดีจริงไหมครับเขาบอกว่าชีวิตเรามันเลือกไม่ได้ว่าจะเจอด้านที่ไม่มีปัญหาเวลามีด้านดีก็ให้รู้คุณค่าของด้านดีนั้นถ้าเวลาที่คุณเจอด้านไม่ดี นะมันจะมีประโยชน์กับคุณได้อย่างไรก็อย่างที่บอกคุณมองหาบทเรียนจากเรื่องที่ไม่ดีนั้นนะมันก็จะกลายเป็นประโยชน์จากความเครียดความกังวลมีหนังสือเล่มหนึ่งครับที่พูดถึงเกี่ยวกับความกังวลและก็มีออกในรายการเท็ดทอกด้วยครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีความเครียดหรือความกังวลในระดับที่พอเหมาะคือไม่มากไปไม่น้อยไปคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันเป็นแรงขับเคลื่อนคุณได้ครับนั่นคือเขาพูดไว้ในรายการของเท็ท็อกนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าเรามีความเครียดมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดเพี้ยนน้อยไปมันก็ทําให้เราเฉ่ยชาแต่อยู่ในระดับที่พอดีครับมันจะพอดีได้ยังไงอ๊อป้าปัญหามันใหญ่มากมีสติครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เดลเคลนกีเขียนหนังสือเล่มไหนก็ตามนะเขาจะพูดถึงการมีสติครับถ้าเรามีสติคิดช้าลงสักหน่อยเรากําลังได้ประโยชน์อะไรวันนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพระผู้สร้างคุณอาจจะเรียกว่าพระเจ้าในที่นี้หมายถึงจัก,กรวาลครับ ถ้าคุณชอบเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่ากฎแรนเดนดูไม่ได้หมายถึงพระเยซูหรือพระพุทธเจ้าครับมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระเจ้าของโลกใบนี้คือพระผู้สร้างคุณต้องเชื่อว่าพระผู้สร้างเนี่ยเขาส่งบททดสอบมาให้กับเราเพื่อให้รเราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมคุณเชื่อไหมครับแต่ก่อนว่าป้าเป็นคนที่ก้าวร้าวมีอีโก้สูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสมบัติที่แย่มากครับแต่พอเราเนี่ยได้บทเรียนจากเรื่องนี้ ทำให้ออปป้าใช้ชีวิตอย่างมีสติขึ้นนะครับอย่างมีสติมากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นประสบความสาเร็จได้มากขึ้นมีความสมบัติที่ดีกับตัวเองเมื่อก่อนเป็นคนที่เหงามากครับตอนนี้เป็นคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่พระเจ้ามาทดสอบเราถ้าเราเนี่ยสามารถผ่านบททดสอบนั้นเราก็จะคู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการได้รัครับเราจะไม่ได้แค่ในสิ่งให้เรารู้สึกนะครับเราจะได้ในสิ่งให้เราคู่ควรด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพลังงานกําหนดความรู้สึกและแรงสะสะเทือนถึงแม้ว่าจิตใต้สืบของเราและสนามจิตจะพยายามดึงดูดสิ่งใดก็ตามเข้ามาหาเราแต่เราจะได้สิ่งนั้นก็ต่อเมื่อเรามีคุณสมบัติคู่ควรด้วยนะครับและไอ้บทเรียนหรือว่าบททดสอบที่พระผู้สร้างสมมาให้กับเราถ้าเราผ่านมันได้มันก็จะมี่งนี้ครับผู้ควรเช่นคุณคู่ควรกับสุขภาพที่ดีคุณคู่ควรกับความรักที่ดีอป้าเชื่อว่าก่อนที่เราจะเจอ โรคที่มันสะอาดขึ้นมันอาจจะเจอโรคที่เลวร้ายมาก,ก่อนเหมือนกันครับสึนามิหรือว่าโควิดไม่ใช่เรื่องที่ดีครับแต่มันก็ทําให้เราเนี่ยระวังตัวเองขึ้นทําให้เราดูแลสุขภาพดีขึ้นมันทําให้ชายหาดมันสวยงามขึ้นเห็นไหมครับมันก็มีทั้งสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีเราต้องหาประโยชน์จากเรื่องนี้มนุษย์เริ่มมีการป้องกันเช่นมีการติดสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นยักษ์มนุษย์เนี่ยมีการผลิตแมสออกมาผลิตยาพ่นต่างๆวิตามินต่างๆเห็นไหมครับ ในด้านไม่ดีมันก็ยังคงมีด้านดีด้วยแต่คนเราชอบกังวลมากเกินไปทีนี้คุณน่าจะมองเห็นแล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าให้คิดว่าทุกวันเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่นะครับทุกวันนะครับคือการเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันคือวันนี้มันไม่ใช่เมื่อวานคุณไม่สามารถแก้ไขเมื่อวานได้นะเหมือนที่เดวคดไนกีบอกเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องกังวลถึงอนาคต คนฉลาดที่สุดจะรู้ว่าวันนี้คือการเริ่มต้นใหม่เสมอครับเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นใหม่คือคนที่ไม่เป็นทุกข์ยังคงอยู่ในโหมดความสุขที่ตัวเองได้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะสร้างอะไรล่ะเช่นวันนี้คุณอยากจะกินไข่ตุน้นไข่ลูกเขยคุณอยากจะกินผัแนแงคุณก็ไปทําครับไปเข้าครัวแล้วก็ไปทํามันก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วเมวื่อวานคุณไม่ได้กินหมูกระทะคุณขับผ่านแล้วร้านปิดวันนี้คุณทํากินเองได้ไหม หรือวันนี้คุณไปที่ร้านใหม่เห็นไหมทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่อันนี้พูดเรื่องกินนะครับเขาบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยชีวิตเราที่มีความหมายจะอยู่ในวันนี้เท่านั้นหมายคำว่าอะไรครับคนเราทําไมรู้สึกไม่มีความสุขเพราะว่าชีวิตไปอยู่กับอดีตและไปอยู่กับอนาคตมากเกินไปอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอนาคตเป็นเพียงจินตนาการความคิดที่เราสร้างมันขึ้นมาเป็นเพราะว่าจิตใต้สมัยข,ของเรามันส่งความกลัวให้เราเสมออย่าไปโทษจิตครับว่าทําไมส่งในความกลัวให้ฉัน เพราะถ้าเราไม่มีความกลัวเวลาที่เราเห็นงูเห็นตะขาบเราก็จะใช้ชีวิตปกติจริงไหมครับถ้าเราเห็นตะขาบเราก็จะวิ่งหนีเราเห็นแมงป่องเราเห็นงูเราวิ่งใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องให้ดีถ้าเกิดว่าคุณมีความกลัวเพราะคุณข้ามถนนคุณก็ดูไฟแดงไฟเขียวต่างๆคุณถึงจะข้ามไปจริงไหมครับไม่ใช่ว่าอยาอยู่อยากข้ามไฟไหนก็ข้ามเลยเห็นไหมครับความกลัวก็มีประโยชน์เหมือนกันความกังวลก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าคุณหามันเจอนะครับนี่คือประเด็นที่3ครับอ่าเดี๋ยวมาดูประเด็นต่อมาที่ป้า,ทาเทนอตไว้เขาบอกว่า ให้เราคารพกับการเริ่มต้นใหม่นะให้เราคารับตการเริ่มต้นใหม่และพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขไม่ได้มีความทุกข์นะครับนั่นคือข้อที่สองแล้วก็คราวนี้นะครับมาดูข้อที่สามกันนะเอาป้าเทโนตเอาไว้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราโมดแต่ละเลยนะครับปัจจุบันถ้าเราโมแต่ละเลยปัจจุบันอนาคตเราก็จะพังทลายเช่นเดียวกันเพราะอนาคตเป็นผลมาจากการที่เราทําวันนี้ในปัจจุบัน อนาคตเป็นเพียงผลกระทบหรือผลที่คุณได้รับจากการสร้างอะไรบางอย่างในปัจจุบันนะครับนั่นกี่ข้อที่สามที่ป้าสรุปเอาไว้เขาบอกว่าสูตรที่ใช้ขจัดความกังวลครับมาดูข้อสี่กันสูตรที่ใช้ขจัดความกังวลน,นะครับเขาบอกว่าให้เราสงบจะเรียกว่ามีสติก็ได้ครับแล้วค่อยวิเคราะห์เพราะถ้าเราไม่สงบเราจะวิเคราะห์ทุกอย่างเพี้ยนครับนั่นเรียกว่าการตัดสินใจพอเราวิเคราะห์เพีย้ยนการลงมือทําก็จะเพี้ยน นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยเวลาที่คุณเจอปัญหานะง่ายสุดครับนับหนึ่งถึงสิบคุณอาจจะใช้มือนะตรงนี้นะคุณสามารถใช้หลักไมโครเนตได้ครับเอามือจับที่ตรงกลางหน้าอกแล้วก็หายใจค่อยๆเป่าออกช้าๆครับเวลาที่คุณเอามือนะมือเราเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทที่มันเชื่อมต่อกับทุกอวัยวะได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นบางทีมันหายใจมัน มันยังไม่ถึงใช่ไหมคุณเอามือใส่อ่าล้วคุณจะเริ่มมีความสงบนับหนึ่งถึงสครับแล้วค่อยวิเคราะห์แล้วค่วควคอยลงมือทํานะครับนั่นคือสิ่งที่อยู่ในข้อนี้เขาบอกว่าและสิ่งต่อมาครับเป็นที่เราสงบและวิเคราะห์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วให้เรายอมรับมันครับการยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้ครับในหนังสือบอกว่าให้เรายอมรับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ เช่นอะไรครับถามจริงครับสมมติว่าหนึ่งนาทีที่แล้วคุณรู้สึกพลาดกับชีวิตคุณแก้ไขได้ไหมครับหนึ่งเดือนที่แล้วคุณรู้สึกคุณพลาดเรื่องความสัมพันธ์คุณแก้ได้ไหมครับไม่ได้ครับคุณต้องยอมรับว่าคุณเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้คุณต้องยอมรับว่าบางเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ครับเวลาที่คุณยอมรับมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่คุณมีเวลาทบทวนตัวเองเพื่อจะกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่ง แล้วตัดสินใจใหม่อย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นการยอมรับเพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านของจิตใจเราเราทุกคนไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็เลยต่อต้านทุกข์ครับแต่วิธีการของเดวเคานกีคือยอมรับว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วให้เวลาทบทวนตัวเองเพื่อหาประโยชน์จากทุกนั้นแล้วแก้ไขมันให้ดีขึ้นคุณเคยได้ยินสิ่งนี้ไหมครับ ก่อนที่คนที่เขาจะกระโดดสูงๆเนี่ยหรือว่ากระโดดได้ไกลเขาจะวิ่งมาไกลมากแล้วย่อตัวลงการย่อตัวลงมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันช้าลงไม่ใช่ครับการวิ่งมาเร็วแล้วก็ย่อตัวลงเยอะๆจะทําให้คุณกระโดดได้สูงขึ้นและไปได้ไกลขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาทบทวนตัวเองบ้างไม่ใช้เวลาวิเคราะห์ตัวเองบ้างเรานั่นแหละจะยิ่งเสียเวลาเพราะเราจมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอาดีตครับ อันนี้อธิบายให้คุณเห็นภาพชัดนะจากในหนังสือจุดแข็งของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยถ้าเรายอมรับมันเราไม่ได้ต่อต้านมันแล้วอ่าเราไม่ได้ต่อต้านมันแล้วนะครับเราโอเคฉันยอมรับว่าฉันเปลี่ยนแปล,เปลงเรื่องนี้ไม่ได้ให้คุณเห็นภาพขึ้นครับยกตัวอย่างโซราติสในเมืองอเอเธนครับเขาจับโซราติสเนี่ยไปขังคุกเอาไว้แล้วก็จะฆ่าโซราติสให้ตายค่ะคือเขาจะฆ่าผู้ชายคนเนี้ยทั้งที่บริสุทธิ์เขาก็เลยเอาวายผสมยาพิษให้กิน โซราติส so เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าฉันยอมรับความตายนี้อย่างมีความสุขเพราะฉันยอมรับแทนนี่เขาจะต่อตา้านไม่ฉันไม่อยากตายแต่เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องตายครับเพราะถูกจับมาขนาดนั้นแล้วก็อยู่ในคุกฉันยอมรับความตายยังมีความสุขฉันขอบคุณที่ท่านมอบความตายให้กับฉันโซราติส so ก็ดื่มไวน์แล้วก็ตายไปด้วยยาพิษครับ แต่สุดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นตำนานครับผ่านมาสามร้อยกว่าปีนะครับคริสตการนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่จดจันทครับว่าคนคนนี้ยอมรับความตายบางเรื่องมันเกิดขึ้นต้องยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมแพ้ยอมรับหาเวลาทบทวนแล้วกลับมากระโดดย่อตัวให้ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วกระโดดให้สูงขึ้นแล้วคุณจะไปได้ไกลกว่าเดิมครับอ่ะอันนี้ก็พูดไว้ะเขาบอกว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาปฏิเสธไม่ยอมรับ เรื่องที่มันแย่ที่สุดในชีวิตพอต่อต้านก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจนวใช่ไหมครับว่าความเครียดเป็นเพียงความคิดหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นเพราะคุณต่อต้านมันฉันไม่อยากจําเรื่องคนคนนี้เลยฉันไม่อยากจะจําคนคนนี้ที่มันทิ้งฉันแต่เวลาคุณต่อต้านอยากลืมกลับจําจริงไหมครับโอบป้าก็เคยเป็นเหมือนกันเมื่อก่อนนะคืออยากลืมคนคนนี้มันพอเราอยากลืมเราสั่งให้มันลืมมันไม่ลืมเหมือนที่เขาบอกว่าอยากลืมกลับจาจ,จริงไหมครับ เพราะฉะนั้นยิ่งเราต่อต้านมันยิ่งเครียดและยิ่งกังวลปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็หาประโยชน์จากมันแล้วก็ออกไปซะแค่นั้นเองนะครับมันฟังดูเหมือนง่ายแต่คุณจําเป็นต้องฝึกครับเขาเลยได้กล่าวคํานึงไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยอยากจะไปข้างหน้าอยากจะไปข้างหน้าอันนี้คือเป้าหมายคุณนะคือโกแต่เราเนี่ยพอเรายอมรับละก็เป็นเรื่องให้ดีครับบางครั้งเนี่ยทําไมเราถึงไม่มีความสุขในชีวิตเรา พราะเราก็ไปใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นคนนี้นินทาเราอะหรือสมมติเรามาขายของในออนไลน์เพื่อนก็วิจารณ์เราอะก็จะมีคนนี้เมาท์มอยนินทาวิจาร์คุณไปใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันควรจะปล่อยผ่านหรือคุณกังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับคุณพอเวลาคุณกังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับคุณแทนที่พลังงานคุณจะพุ่งไปที่เป้าหมายครับคุณกลับกังวลว่าเขาจะคิดยังไงกับฉัน ทำไมเขาต้องวิจา์ฉัน้นทำไมใช้ไม่ดีพอหรือไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่คุณคิดกับตัวเองก็ตามคุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณรู้สึกหงุดหงิดใจกับตัวเองคุณกําลังเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยครับเขาถึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยจ่ายเวลาให้กับเรื่องเล็กน้อยสมมติว่าคุณจ่ายเวลาให้กับคนนินทาสักห้านาทีทุกวันอาทิตย์หนึ่งคุณเสียเวลาไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนั้นถ้าหากว่าคุณคิดบวกหรือว่าคุณทําอะไรบางอย่างที่เป็นการเติบโตของเป้าหมาย คุณจะมีความสําเร็จและความสุขเพิ่มมากขึ้นในหนึ่งปีแสดงว่าถ้าในหนึ่งปีเนี่ยคุณคิดกังวลทุกวันวันละห้านาทีอย่างน้อยคุณนั่นแหละครับเป็นศัตรูของตัวเองคุณเป็นศัตรูของตัวเองครับซึ่งสิ่งนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นเขาเรียกว่าเสียงในหัวนะเติมให้นะครับพอเวลาคุณเป็นศัตรูตัวเองเสียงในหัวมันบอกว่าอย่าทําเลยมันเรื่องนี้เราไม่เคยทําอย่าทําเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูประเด็นต่อมาครับเขาบอกว่าให้เราถามตัวเองว่านะคืออันนี้เราตัดเรื่องคนที่นินทาเราวิพากษ์วิจาร,รเราออกไปก่อนแล้วก็ตัดเรื่องเล็กๆน้อยๆออกไปเราจมกับเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วในชีวิตนะครับและอีกอย่างเราก็จมกับเศษเล็กเล็กในหัวของเรามาเยอะแล้วพุ่งคนสนใจไปข้างหน้าจะดีกว่าประเด็นต่อมาครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยยังมีความกังวลอยู่ข้อต่อมาคือให้เราประเมินก็ได้ครับ ประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดว่าเรากังวลจริงๆสมมติมันห้ามไม่ได้อโอป้ามันกังวลน,นะคุณก็ประเมินสถานการณ์ครับว่ามันอยู่เลเวลไหนเช่นสมมติว่าคุณขายข,ายของออนไลน์คุณสต็อกแล้วคุณจะต้องไลฟ์สดคุณประเมินไหมว่าลูกคา้าน่าจะซื้อคุณมากน้อยนะเพื่อที่คุณจะได้สร้างส่สนีครับอันนี้โอป้าเติมให้ก็คือแผนสำรองหรือการ,ตรเตรียมตัวเองที่มากขึ้นหากคุณมีแผนสำรองหรือว่าตเตรียมตัวเองที่มากขึ้นนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราตรเตรียมเผชิญหน้า หรือว่าเตรียมตัวได้ดีขึ้นนะคุณจะผ่อนคลายอารมณ์หรือผ่อนคลายความกังวลได้ดีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะประเมินสถานการณ์บางคนบอกว่านี่คือการคิดลบไหมอ่ะเราคิดเรื่องที่มันไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกครับถ้าเรากังวลมันเรียกว่าคิดลบแต่ถ้าเรากําลังประเมินสถานการณ์ว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเขาเรียกว่าการเตรียมตัวนะมันก็จะคลายกังวลคุณขึ้นนะครับมันไม่เหมือนการคิดลบมันแค่เอาเรื่องลบขึ้นมา เพื่อมองหาประโยชน์เข้าใจใช่ไหมครับสิ่งที่เดวิดเคนกี้ย้ำนักย้ำหนาคือเราหาประโยชน์จากความกังวลน,นะครับเราหาประโยชน์จากความกังวลเอามาสร้างเป็นแผนสำรองซะนะแล้วก็เอามาเรียมตัวเองซะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอเคได้เลยข้อนี้ฉันน่าจะทําได้มีใครน่าจะทําข้อนี้ได้ไหมก็พิมพ์ม,มาหน่อยครับว่าฉันต้องมีแผนสำรองละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่อมาครับที่จะลดความกังวลคุณได้การปตร,รียมตัวเอง สมมติว่าคุณจะต้องพูดหน้าเวทีทําไมคุณตื่นเวทีหรือทําไมคุณไม่เคยเป็นตัวของคุณเองเวลาที่คุณพูดหน้าเวทีหรือพูดออกหน้ากล้องเพราะคุณไม่ได้เตรียมตัวเองการมีข้อมูลไม่ได้แปลว่าคุณเตรียมตัวเองแต่การฝึกต่างหะที่เอาข้อมูลนั้นมาใช้คือการเตรียมตัวเองมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้มากมายครับไม่ว่าจะไปก๊อปปี้เข้ามาจะไปอ่านเองจะไปซื้อเองจะไป เรียนรู้เองแต่คนที่ได้ประโยชน์สุดคือคนที่เอาไปใช้ครับการเตรียมตัวนี้ที่นี้พูดถึงการนําไปใช้ถ้าคุณนําไปใช้เนี่ยมันจะมีการเตรียมตัวเองได้ดีกว่าที่คุณจะมีแค่ข้อมูลนะครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีการเตรียมตัวเองแล้วและความกังวลยังเข้ามานะครับก็ให้คุณเนี่ยรับรู้นะอันนี้คือขั้นตอนของเขานะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับ แล้วค่อยเลือกตัดสินใจอตัดสินใจลงมือทําแสดงว่าอันนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมให้จากหนังสือน,นิดหนึ่งนะครับแสดงว่าตรงจุดที่คุณวิเคราะห์แล้วก่อนที่จะไปสู่การตัดสินใจตรงนี้เรียกว่าอะไรครับการเลือกมันจะมีคําคมที่ป้าเพิ่งลงไปให้พี่ๆนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา,าการเลือกทุกขณะเปลี่ยนชีวิตป้าชอบคำนี้มากของดรสเตรนนะครับในอเวนเจอร์ใช่ไหม เขาบอกว่าการเลือกทุกณนเปลี่ยนชีวิตเวลาที่คุณเลือกอะไรมันมีผลต่อชีวิตคุณครับเราแค่รับรู้ว่านี่คือปัญหาแต่ถ้าเราเตรียมรวม,มาดีครับเราเตรียมตัวเองมาดีอ่ะโอเคฉันรับมือได้หรือรับมือได้ในแบบที่เรารับมือได้คุณก็จะสามารถเลือก,อกตัดสินใจครับลงมือทําไปต่อความหมายของเดวคานากีคือคุณยังไปต่อได้แม้คุณจะมีความกังวลก็ตามคนสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เจอความกลัวและความกังวลนะคบเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนาะ เขาก็เจอความกลัวและความกังวลเช่นเดียวกันแต่เขาไม่ได้จมกับความกังวลแล้วก็อารมณ์ลบนั้นเพราะเขารู้ดีว่าอารมณ์ลบเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาได้เจอสิ่งที่มันแย่กว่านี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือขั้นตอนที่เขาบอกเขาบอกว่าให้เราใช้คําถามนี้ได้ครับในการมิเคราะห์ฉันกําลังกังวลเรื่องอะไรนะอันแรกอันที่สองฉันควรทําอย่างไรและมันคืออะไรที่ฉันกําลังเผชิญหน้าอยู่นะเพื่อที่คุณจะได้หาทางออก ถ้าบางครั้งหาทางออกไม่ได้ครับสิ่งที่แนะนําอย่างเช่นในหนังสือฝึกใช้สมองใช่ไหมในการเปลี่ยนชีวิตคุณเมื่อวันก่อนที่คุณได้ฟังปไปแล้วเขาบอกว่าให้เราถามผู้รู้ก็ได้นะคือบางครั้งจิตใจของเราสภาวะมันมันยแย่ค่ะมันคิดไม่ได้จริงๆก็ถามคนที่เขารู้หรือมีสภาวะหรือมีผลลัพธ์ย้ํานะครับถามคนที่มีผลลัพธ์ในเรื่องที่คุณอยากจะมีผลลัพธ์เรื่องนั้น ถามคนที่มีผลลัพธ์คุณจะได้คําตอบที่ดีกว่าถ้าคุณถามใครก็ได้อันนี้ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเอาป้าขอเพิ่มตัวนี้นิดหนึ่งการถามอ่ะควรถามคนที่มีผลลัพธ์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้นะถามคนที่มีผลลัพธ์เหมือนที่คุณอยากนี้ไม่ใช่ใครก็ได้เพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราเอ่อใครก็ได้เราก็จะไปหาคนที่ทําให้เราอุ่นใจแต่ไม่มีคําตอบครับ มีแค่ความอุ่นใจแต่คนที่มีผลลัพธ์มันมีสินี้ครับมันมีคําตอบอันนี้เพิ่มให้จากหนังสือก็แล้วกันเพราะหลายคนใครก็ได้ที่ฉันปรึกษาและฉันรู้สึกดีแน่นอนครับบอกเลยครับว่า98%มนุษย์เนี่ยมักจะไปหาคนที่ฉันรู้สึกดีด้วยคืออุ่นใจฉันคุยชัสนิทกับพี่คนนี้ฉันเรียนคาเดียวกันฉันอยู่ในคร์สเดียวกันอ่ฉันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ฉันอยู่ในกลุ่มมัธยมเดียวกันฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันสนิทกับคนคนนี้ ไม่ผิดครับเวลาที่คุณอยู่ใกล้คันช่วยระยะเวลาหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าคุณสนิทกับคนคนนี้ถ้าเปลี่ยนหมายสมมติว่าปีหน้าคุณไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งคุณก็ณจะไปสนิทกับเพื่อนกลุ่มใหม่จริงไหมอยา่าคาดเดาผิดไปครับว่าคนที่ใกล้ตัวจะอุ่นใจถ้าเปยบเทีนบสหนังสือของซุนบูครับตำราพิชัยสงครามบางครั้งเพื่อนอาจจะเป็นศัตรูใกล้ตัวที่น่ากลัวที่สุดกับหรือแม้แต่หนังสือ The power ครับเขาก็บอกว่าบางครั้งเพื่อนที่เรารู้สึกว่าอุ่นใจ อาจจะเป็นคนที่คุณต้องระวังที่สุดนะอันนี้ไม่ได้พูดเองครับอยู่ในหนังสือของซุนบูแล้วก็ตำราพิชัยสงครามหลายเล่มครับเขาถึงเคยมีการบอกไว้ว่าให้เอาศัตรูเนี่ยมาอยู่ใกล้ยังจะปลอดภัยกว่าเพราะเพื่อนที่เราอุ่นใจเราลดกาดลงเราเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนฟังหมดเลยวันหนึ่งคุณผิดใจกับเพื่อนเคยเป็นไหมครับขายกันขายกันและกันเขาเรียกว่าบัฟกันใช่ไหมอ่ะนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แค่ฝากไว้ให้คิดนะไม่ได้พูดเองเป็นหนั่งสือของซุนูนะครับแล้วก็พวกตำราพิชัยสงครามต่างๆเพราะฉะนั้นถามคนที่มีผลลัพธ์มันอาจจะไม่ใช่เพื่อนคุณไงมันอาจจะเป็นโค้ชของคุณหรืออ่คนที่เขามีผลลัพธ์ในด้านที่คุณอยากเป็นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เติมให้นะครับต่อมาเขาบอกว่าวิธีแก้ความกังวลอีกนะครับของเดวคาเนกีก็คือข้อหนึ่งฟะเขียนออกมาครับบางครั้งเราแก้ผ่านอาการคิดเฉยไม่ได้ เขียนมันออกมานะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาบอกว่าอาคุณสามารถทําอะไรได้บ้างทําได้อะไรที่คุณทําได้บ้างในตอนนี้นะนั่นคือข้อสองนะครับมันมีสี่ขั้นตอนนะข้อสามเขาบอกว่าให้เราวิเคราะห์ก็คืออันนี้คือเขาสรุปจากที่พูดมาข้อสี่ก็คือให้ทําตามแผนนั่นก็คือตัวสรุปทั้งหมดนะครับที่คุณได้ฟังมาก่อนหน้านี้เขียนความกำมือออกมาฉันทาอะไรได้บ้างนะแล้วก็วิเคราะห์มันออกมาแล้วก็ทําตามแผน นะครับคราวนี้ในตอนที่คุณทําตามแผนเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเจอกับคลื่นเอ่อที่มีความกังวลเข้ามาทดสอบอยู่เรื่อยๆนะผ่านความคิดตัวเองบ้างผ่านผู้คนบ้างครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นทริคเพิ่มเติมนะครับทําตัวให้ยุ่งนะทาตัวให้ยุง่งเขาบอกว่าคนที่มีความกังวลส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่ค่อยมีอะไรทําครับโอ้คำนี้แรงมากเลยนะเดียวกัน์ีกีเขียนเอ่อคนที่กังวลส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม่มีอะไรทํานะเขาบอกว่าเวลาที่เราว่าง จนเกินไปอันนี้สําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะผลิตความคิดบวกได้ตลอดนะครับเวลาที่เราเป็นคนที่อาจจะมีออสถานการณ์ที่มันเป็นลบอยู่แล้วเราว่างไปมันเปลอคิดครับเช่นตอนที่เราทํางานประจํายุ่งๆคุณเคยเป็นไหมอาอเช่นสมัยก่อนอาป้าทางานซัมซุงใช่ไหมครับออกลูทโอ้โหไม่มีเวลาคิดครับเพราะว่ามันออกลูทมันก็เหนื่อย้วใช่ไหมลงไปคุยกับลูกค้าแต่ละร้านค้าแล้วก็เดินทางกลับอุดรก,ก,ก,ก็หลายร้อยโลเลยมันก็ไม่มีเวลาจะคิดครับแต่พอเรากลับบ้านมาครับมันมีเวลาเหลือคิดครับ เขาเลยบอกว่าให้เราทําตัวให้ยุ่งการทาตัวให้ยุ่งมีประโยชน์ครับเช่นคุณอาจทาอะไรสักอย่างเช่นทํางานก็ได้หรือทําอะไรก็ได้ที่เป็นแพชชั่นคุณทําในสิ่งที่มีคุณค่าแต่สิ่งนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีครับเวลาที่คุณทําตัวยุ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับคุณก็ยังแบ่งเวลาพักผ่อนได้ก็คือตอนนอนทําตัวให้ยุ่งคือทํางานหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีคุณค่ากับคุณหรือตามแพชชั่นคุณสิ่งนี้มันจะสร้างนะครับผลลัพธ์ให้กับคุณ พอเวลามันสร้างรีซอสนะครับหรือว่าผลลับให้คุณกลายเป็นว่าเวลาที่เรายุง่งก็ยิ่งสร้างอะไรดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเช่นเวลาว่างคุณไปอัดคลิปก็ได้ไปไลฟ์สดก็ได้ครับเวลาทําตัวยุ่งเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้นแล้วมาดูตัวอย่างงครับที่เขาเขียนไว้ในหนังสือก็คือเชอร์ชิลนะครับนายกรัฐมนตรีของสหราชาอาณาจักรนะครับเขาพูดไว้ในสงครามโลกมีคนไปถามเขาครับว่าเขากันงวลไหมที่เขารับตาแหน่งนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลากังวลครับประโยชน์นี้คุณจําไว้นะครับ นายกรัฐมนตรีพูดว่าผมไม่มีเวลากังวลน,นะผมไม่มีเวลากังวลเพราะว่าผมงานยุง่งเขาพูดแค่นี้ครับเออง่ายเนาะก็ง่ายครับเขาบอกว่าผมยุ่งเกินไปที่จะมีเวลากังวลให้กับอะไรก็ตามที่มันไร้สาระเอออันนี้น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการของนายกได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเราสามารถฝึกที่จะโฟกัสได้ครับเวลาที่เรามีความกังวลเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องเข้ามา จริงไหมแต่ตอนที่เราทําตัวยุ่งนะเราทําตัวยุ่งมันจะโฟกัสงานตรงหน้าสมมุติว่าอป้าให้คุณไปอ,อัดพอดแคสต์ละกันอัดพอดแคสต์ให้อป้าหน่อยห้าพอดแคสต์ละกันนะพี่ๆคุณก็จะยุ่งมากครับกับการโฟกัสสิ่งนี้คือปัจจุบันพอเวลาที่คุณโฟกัสปัจจุบันให้คุณเข้าใจการทํางานของสมองครับถึงแม้ว่าสมองจะเปิดรับความคิดได้เยอะแต่ถ้าเราเลือกที่จะโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มันจะโฟกัสได้เพียงแค่เรื่องเดียวครับเราไม่สามารถโฟกัสได้ทีละหลายเรื่องแต่เราสามารถคิดได้หลายเรื่องไม่งงใช่ไหมครับคุณคิดได้หลายเรื่องเลยแต่เวลาที่คุณจะโฟกัสอ่ะคือทําตัวให้ยุง่งมันโฟกัสได้แค่ทีละเรื่องครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรนะครับถ้าเอาแง่ของประสาทวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องทําทีละเรื่องให้มันจบแล้วค่อยทําเรื่องใหม่อย่าทำสองเรื่องในเวลาเดียวกันระบบประสาทคุณมันไม่เข้าใจครับว่า คุณจะเอาอะไรกันแน่เดี๋ยวทําอันนี้เดี๋ยวทําอันนั้นมันงงครับเพราะฉะนั้นทําทีละเรื่องงานนั้นก็จะมีประสิทธิภาพและไม่มีความกังวลครับอันนี้คือเอาแง่ของประสาทวิทยามาใส่นะครับ่ะต่อมาครับเขาบอกว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมีการทํางานหรือกิจกรรมเขาบอกว่านักจิตวิทยาเมื่อก่อนนะครับเขารักษาทหารที่ผ่าสงครามโลกคือสงครามโลกเนี่ย ทหารต้องยุ่งตลอดเวลาเพราะว่าโมตะยิงกันพอกลับมาซึมเศร้าครับเขาเลยบอกว่ามีการมีงานวิจัยเขาบอกว่าพอเวลาให้ทํากิจกรรมหรือการทํางานเช่นไปเต้นรําไปตกปลาเอาไปนั่งสมาธิหรือไปทํากิจกรรมต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวคนพบว่าทหารเนี่ยออกจากการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ที่คุณควรจะเอาไปทําได้นะครับบางคนบอกฉันต้องไปตกปลาแล้วล่ะนะครับต่อมานะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้เราพยายามสรุปให้เร็วที่สุดเพื่อให้คุณเข้าใจเขาบอกว่า การที่เราจะมีความสุขนั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมปกติเราจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมครับในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่บ้านบางคนเชื่อว่าสถานการณ์ส่งผลให้ฉันเนี่ยมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขอหรือว่าไม่มีความสุขบางคนเชื่อว่าสถานการณ์มันกําหนดเราคือไม่ปฏิเสธครับว่าสถานการณ์มันส่งผลเอฟเฟกกับคุณก็จริงให้คุณสุขหรือไม่สุขในบางเรื่องเนาะ เช่นคุณอยู่กับเพื่อนขี้นินทาในที่ทํางานมันก็อาจจะไม่มีความสุขแต่สิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขอาจจะไม่ใช่สถานการณ์นะในแบบที่เดวเคนก,กีพูดเขาบอกว่าการตอบสนองของเราต่างหากต่อสถานการณ์นั้นที่ทําให้เราไม่มีความสุขเช่นคุณเจอเพื่อนขี้นินทาคุณก็ด่ากันคืนคุณก็นินทากันคืนมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขเพราะคุณไปด่ากันคืนไงนะครับแต่เราสามารถกําหนดเขาเรียกว่าขีดจํากัดได้เขาเรียกว่าขีดจํากัดความกังวล นะเดี๋ยวเราจะสรุปถึงประมาณครึ่งเล่มนะครับวันนี้เดี๋ยววันหลังค่อยมาต่อกันวันนี้เอาครึ่งเล่มไปก่อนนะครับจุดแข็งของมนุษย์นะคราวนี้ครับเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะครับเรามีความสุขและไม่มีความสุขสถานการณ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราตอบสนองอย่างใหม่มันก็จะสร้างขีดจํากัดของความกังวลนั้นได้เช่นเขานินทาเราเขาไม่ชอบเราเขาวิจารณ์เราก็ได้ครับในที่ทํางานก็ได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายสุด คือเขานินทาวิจารณคุณเขาดูถูกคุณก็ได้ในที่ทํางานขีดจํากัดความกังวลในที่นี้คือจํากัดการตอบสนองที่ยอดแยกของคุณคุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยสักคนเนี่ยมันนินทาคุณอันนี้คือนินทาแล้วกันนินทาวิจารณ์หรือทําอะไรไม่ดีกับคุณคุณเลือกได้ครับว่าคุณจะกําจัดมันออกไปไอ้ความทุกนี้ความกังวลนี้โดยการที่คุณเลือกตอบสนองว่าสงบครับหรือไม่ก็ขอบคุณมีแค่นั้นครับ และก็ให้มันจบๆไปนี่คือสิ่งที่เดวเคานากีบอกครับให้มันจบๆไปโอเคเกลียดจันใช่ไหมขอบคุณแล้วคุณก็เบี่ยงเบ้ความสนใจคุณไปทําตัวยุ่งไปทํางานที่คุณต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะ,ะได้รับไอเดียจากคลิปนี้นะครับมีใครที่ชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้บ้างน,นะครับจากการพรีวิวหนังสือจุดแข็งของมนุษย์นะครับตัวนี้อ่าจุดแข็งของมนุษย์นะครับเดี๋ยวว่าหลังมาพรีวิวเล่มอื่นให้ฟัง นะครับแต่อันนี้คือนอกจากการที่คุณเคยฟังแล้วนะในช่อง motivation podcast ซึ่งเราก็มีนะครับที่ playlist หนังสือจิตวิทยานะครับคุณก็เลื่อนลงมามันจะมีจุดแข็งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเมื่อคุณฟังแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่วันนี้โอป้าเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพชัดเพราะโอป้า <Oprah S 2> ก็หยด n อเนอรกแทไปนะเพื่อให้คุณเอาไปใช้ได้นะครับโอป้าเองเนี่ยอยากจะให้คุณนำเอเนไปใช้ในชีวิตประจําวันครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้ใช้สิ่งที่อยู่ในหนังสือได้จริง ถ้ามีความรู้แต่ใช้ไม่ได้นั่นเรียกว่าไม่รู้นะครับใครที่ชอบการพรีวดีวในวันนี้ถี่หน่อยครับว่าชอบคุณอยากให้พรีวดีวเรื่องอะไรหรือว่าเล่มไหนก็ลองรีเควสมาก่อนครับถ้าออป้ามีหนังสือเล่มน,นั้นหรือว่ากําลังจะซื้อก็จะได้พรีวดีวให้ครับหรืออาจจะเป็นเล่มที่คุณเคยฟังไปแล้วคุณอยากจะให้โอป้าเนี่ยเขียนเป็นแมปแบบนี้ออกมาเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นหรืออธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นแบบนี้นะครับนะเราก็จะทําให้นะครับเพราะฉะนั้นก็รีเควสกันมาได้นะครับวันนัีครบด